สำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซั่นเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเพจ Big LZ Dragon Shop X ได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซั่นหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาล่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Dragon Adventure กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปค่อนข้างนานเลยนะครับเพื่อนโดยในวันนี้เนี่ยนะครับทางเกม Dragon Adventure เนี่ยนะครับได้มีการอัปเดตกิจกรรมหรือว่าอัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในการอัปเดตของวันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆทั้งเรื่องของกิจกรรมใหม่ประจําวันเสาร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเรื่องของ Dragon Season Pass Season ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการพูดถึงรายละเอียดในการอัปเดตกิจกรรมใหม่ของวันเสาร์นี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนรับชมวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะครบ 10,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงคลิปผ่านช่องทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ผู้ติดตามเนี่ยนะครับครบ 10,000 คนด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการอัปเดตกิจกรรมใหม่ของเกม Dragon Adventure กันเลยดีกว่าครับสำหรับในการอัปเดตของกิจกรรมใหม่ในเกม Dragon Adventure นะครับเพื่อนๆก็จะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมใหม่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ใช้คำว่ากิจกรรมเก่าดีกว่านะครับเพื่อนๆแต่ว่าเป็นของปีใหม่หรือว่าปีปัจจุบันนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า Galactic Event นั่นเองนะครับหรือว่ากิจกรรม Galactic หรือว่าทีม Galaxy นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยกิจกรรม Galactic เนี่ยนะครับถูกเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะครับครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในปีก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีมังกรที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรม Galactic Event นั่นเองนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือเจ้าโรบอดอนนั่นเองนะครับโดยเจ้าโรบอดอนเนี่ยนะครับก็เป็นมังกรตัวใหม่นะประจำกิจกรรม Galactic Event ประจำปี2022นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับ2023นี้เนี่ยนะครับมีมังกรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในกิจกรรม Galactic 2023เนี่ยนะครับถึง3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นมังกรธีมหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับค่อนข้างเท่เลยนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันที่วิธีการเข้าไปที่ World Galactic กันก่อนละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการเข้าไปที่ World Galactic เนี่ยนะครับสำหรับปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Galactic World หรือว่าโลก Galactic เนี่ยนะครับผ่านยานนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ World Galactic ผ่านยานได้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนโดยวิธีการที่เราเนี่ยนะครับจะวาร์ปไปที่ World Galactic หรือว่าจะเข้าไปที่โลก Galactic เนี่ยนะครับเราสามารถมาตรงที่วาร์ปได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดินเข้าวาร์ปไปนะก็จะมี Galaxy World เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยสามารถวาร์ปไปได้เลยนั่นเองโดยที่ไม่ต้องทำเควสหรือว่าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดทีลิพอร์ตเพื่อวาร์ปเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราทำการวาร์ปเข้ามาใน Galaxy World เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเนี่ยนะครับจะได้รับฟรีๆเลยนะครับก็คือโรบอทเบสนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือสิ่งที่ขึ้นมาทางขวาล่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเหรียญที่เราเนี่ยจะได้ใน ID ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่เราจะได้ภายในเกม Dragon Adventure นะครับเพื่อนๆนั่นก็คือไทเทิลนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่วาร์ปเข้ามาในกิจกรรม Galaxy World ครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะได้ไทเทิลใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถสวมใส่ไทเทิลได้โดยการกดไปที่เมนูทางด้านขวาล่างนะฮะแล้วก็กดที่ไทเทิลตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นเมคาไมเนอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี้เนี่ยก็จะเป็นไทเทิลใหม่หรือว่าฉายาใหม่ที่เราเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมในกิจกรรม Galaxy Event แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรากดสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีตัวหนังสือเนี่ยขึ้นบริเวณด้านบนของชื่อเราเนี่ยนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและหลังจากที่เราทำการเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการคุยกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆ1ครั้งนั่นเองนะครับก็จะเป็นการคล้ายๆกับแนะนำการเล่นของกิจกรรม Galaxy Event นั่นเองนะครับเพื่อนๆและก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆผมก็ขอแนะนำในกิจกรรม Galaxy Event ไว้ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับในกิจกรรม Galaxy Event เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเงินเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือออร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าตัวแร่สี่เหลี่ยมอันนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่2เนี่ยนะครับก็คือผมขอเรียกว่าชิปละกันนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อันที่3เนี่ยนะครับก็คือคริสตัลชาร์ดนั่นเองนะครับก็คือไอแท่งเขียวๆอันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นแท่งคริสตัลนั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3อันด้วยกันนะครับเพื่อนๆโดยจากปกติแล้วเนี่ยจะมีแค่ตัวแร่สี่เหลี่ยมนี้แล้วก็ตัวคริสตัลชาร์ดใช่มั้ยฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับทางเกมได้เพิ่มตัวชิปนี้เข้ามานั่นเองนะครับโดยค่าเงินทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้แลกของรางวัลในกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการที่เราเนี่ยนะครับจะสามารถฟาร์มค่าเงินในกิจกรรม Galaxy Event ได้เนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องไปทำการขุดแร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยแร่ภายในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับ
ับก็จะมีเกิดอยู่บริเวณรอบๆแมปเลยนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เจ้ามังกรเพื่อนรักของเราเนี่ยนะครับในการที่จะพ่นไฟใส่แร่นะครับเพื่อนๆแล้วหลังจากที่ตัวแร่เนี่ยนะครับแตกออกเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวออนเนี่ยนะครับหรือว่าตัวแร่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเข้ามาในตัวนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำการขุดแร่หรือว่าขุดเจ้าตัวออนเนี่ยนะครับมาเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับตามจำนวนที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟาร์มได้เลยนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับคิดว่าฟาร์มจนพอแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการบินขึ้นมาที่จุดสปอนนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิ่งมาทางด้านขวานิดหนึ่งนะแล้วก็จะเจอกับเครื่องอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการแปรรูปออนหรือว่าแปรรูปแร่เนี่ยนะครับให้เป็นคริสตัลชาร์ดนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ว่าต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าตัวคริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับจากการขุดแร่สี่เหลี่ยมที่เราเนี่ยเอามังกรไปพ่นไฟใส่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆโดยแร่ที่เราทำการขุดแล้วเราจะได้ตัวคริสตัลชาร์ดมาเลยเนี่ยนะครับตัวแร่เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากแร่ธรรมดาอยู่นะฮะโดยตัวแร่ที่เราขุดแล้วเราจะได้เจ้าชาร์ดมาเลยเนี่ยนะครับมันจะมีสีเขียวแบบนีออนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้นะนะครับหลังจากที่เราทำการขุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวคริสตัลชาร์ดมาเลยนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราทำการขุดตัวออนหรือว่าตัวแร่สี่เหลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่เครื่องแปรรูปแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งหากว่าเจ้าตัวเครื่องแปรรูปเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแปรรูปได้เนี่ยนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะแปรรูปตัวแร่ของเราเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่า you need to repair ใช่ไหมหากว่ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับมันเสียอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนให้เราเนี่ยทำการซ่อมเจ้าเครื่องตัวนี้ซะก่อนนะครับโดยกดมาที่ตรงรูปกุญแจตรงนี้นะแล้วก็ให้เรากด repair ตรงนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการจับคู่สีนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะเป็นมินิเกมเล็กๆและง่ายๆให้เราเนี่ยทำการซ่อมเครื่องแปรรูปนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราทำการซ่อมแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวคริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับหนึ่งอันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ทำการซ่อมไปฮะนี่นะหลังจากที่เราซ่อมเนี่ยนะครับเจ้าเครื่องเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องซ่อมตามจุดที่มันเสียเลยนะโดยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด2จุดนะฮะหากว่ามันเสียทั้ง2จุดเนี่ยนะครับก็ต้องซ่อมให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาทำการโพสเซตออลหรือว่าโพสเซตเจ้าตัวแรกของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ทำการกดใส่ไปนะฮะเจ้าตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะทำการเข้าไปในเครื่องแล้วก็จะผ่านเลเซอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นเจ้าตัวคริสตัลชาร์ดทางนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะกดรับได้เลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะไม่ 100% นะครับเพื่อนๆอย่างเช่นเราเนี่ยทำการแปรรูปเจ้าออลหรือว่าเจ้าตัวแร่ธาตุเนี่ยนะครับสมมติว่าเราแปรรูปไป10อันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะได้เจ้าตัวคริสตัลชาร์ด10อันนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้รีซอร์สจำพวกหินนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นถ่านหินนะแล้วก็จะมีฟอสซิลต่างๆเนี่ยที่เราจะมีโอกาสได้รับมาด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรีซอร์สพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปขายหรือว่าเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นคอยหรือว่าเงินในเกมได้ที่ร้านค้านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการฟาร์มเงินในเกมไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มเงินหรือว่าฟาร์มค่าเงินในกิจกรรม Galaxy Event นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยค่าเงินที่ใช้หลักๆในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคริสตัลชาร์ดนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวชิปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวชิปเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับเงินเติมอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆในการที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติมซื้อชิปนะแล้วก็สามารถใช้แลกของรางวัลหรือว่าแลกไข่ได้ในทันทีนั่นเองนะครับโดยไข่ในกิจกรรม Galaxy Event เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด2ฟองนั่นเองนะครับเพื่อนๆฟองที่1เนี่ยนะครับเป็น Luna Toxic เองนั่นเองนะครับเจ้าฟองนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับในการที่เราเนี่ยนะครับขุดอุกกาบาตในเวิลด์ต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยหากเพื่อนๆเล่นเกม Dragon Age ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นในเวิลด์ต่างๆเนี่ยนะครับทุกเวิลด์เลยนะครับเพื่อนๆจะมีอุกกาบาตตกลงมาใช่มั้ยครับเพื่อนๆซึ่งหากเราเนี่ยทำการเอามังกรไปพ่นไฟใส่เจ้าอุกกาบาตแล้วอุกกาบาตแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับ Luna Toxic เองด้วยนั่นเองนะครับโดยเจ้าไข่ Luna Toxic เองเนี่ยนะครับมีระยะเวลาในการฟักเนี่ยนะครับ30นาทีด้วยกันนะครับโดยหลังจากที่เราทำการฟักไข่ Luna Toxic เองไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับมังกรนะครับเจ้าเวนิตนะครับเพื่อน 28.57% นะครับเนโรไซนะครับ 66.67% นะครับแล้วก็มังกรตัวใหม่นะครับเจ้าไซเบอร์นิตนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถที่จะฟักเจ้าไซเบอร์นิตเนี่ยนะครับได้ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆต้องรอทางเกมเนี่ยอัปเดต V2 ขึ้นมานะครับก็คือวันเสาร์หน้านั่นเองนะเราเนี่ยจึงจะมีโอกาสที่จะสามารถฟักได้เจ้าไซเบอร์นิตนั่นเองนะครับก็แนะนำให้ดองไข่เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับเจ้าราดิดอนนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าฟาเธอร์ดากอนนั่นเองนะครับมีโอกาสถึง 4.762% นะครับเพื่อนๆโดยเจ้าลูน่าท็อกซิกเองเนี่ยนะครับนอกจากที่เราเนี่ยนะครับจะไปทำการขุดอุกกาบาตเพื่อลุ้นรับลูน่าท็อกซิกเองแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวคริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับในการที่จะแลกซื้อหรือว่าแลกรับเจ้าไข่ลูน่าท็อกซิกเองได้นั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่50คริสตัลชาร์ดนั่นเองครับส่วนอีกฟองนึงเนี่ยนะครับเป็นไข่เมคาเองนั่นเองนะครับโดยไข่เมคาเองเนี่ยนะครับจะเป็นของปี2023นะครับเพื่อนๆก็จะมีความแตกต่างจากของปีที่แล้วนะครับโดยไข่เมคาเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะฟักได้มังกรตัวใหม่
ั้ง3ตัวเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนโดยไข่มีไข่เอกเนี่ยนะครับมีระยะเวลาในการฟักเนี่ย1ชั่วโมงทุ่นทั่วเลยนะครับเพื่อนโดยเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับมังกรเนี่ยนะครับทั้งหมด6สายพันธุ์ในไข่ฟองนี้นะครับเพื่อนๆ1เนี่ยนะครับก็คือเวนิสหรือว่าเจ้าผึ้งของเราหรือว่าต่อเนี่ยนะครับ 32% นะครับ2นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเซอร์ทอสนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าเซอร์ทอสเนี่ยนะครับเราต้องรอวีคที่2หรือว่าวันเสาร์หน้านั่นเองนะเราเนี่ยจึงจะมีโอกาสฟักไข่เมคาเอกนะครับและมีโอกาสได้รับเจ้าเซอร์ทอสนั่นเองนะครับตัวที่3นะครับก็คือโรโบดอนนั่นเองนะครับหรือว่ามังกรประจำกิจกรรมกาแล็กซี่อีเวนต์ปี2022นั่นเองนะครับหรือว่าเจ้ามังกรตัวใหม่ของกิจกรรมกาแล็กซี่อีเวนต์เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้าโรโบดอนเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะฟักได้เจ้าโรโบดอนเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่3หรือว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับก็คือไซเบอร์นิดนั่นเองนะครับก็คือมังกรตัวใหม่เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าไซเบอร์นิดในไข่เมคาเอกเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟักไข่เมคาเอกเพื่อได้รับไซเบอร์นิดเนี่ยนะครับได้ในทันทีเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอสัปดาห์หน้าเหมือนกับไข่ลูน่าท็อกซิกเอกนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าไซเบอร์นิดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเนี่ยนะครับ 4% ในไข่เมคาเอกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่5เนี่ยนะครับก็คือเนโรไซน์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่6เนี่ยก็คือราดิดอนนั่นเองนะครับโดยไข่เมคาเอกเนี่ยนะครับมีราคาอยู่ที่1ชิปนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวชิปตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถได้รับจากการใช้โรบัคซื้อนั่นเองนะครับซึ่งสามารถกดบวกตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อซื้อเจ้าตัวชิปนั่นเองนะครับโดย119โรบัคเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะได้เจ้าตัวคริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับ200แล้วก็ชิปเนี่ย1อันนะครับเพื่อนๆโดยยิ่งหากซื้อแพ็คใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวชิปเนี่ยนะครับที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ชิปในการแลกซื้อเมคาเอกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าไข่เมคาเอกเนี่ยนะครับมีวิธีการได้รับนอกเหนือจากการใช้ชิปแรกด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากได้เจ้าเมคาเอกหรือว่าต้องการที่จะฟาร์มเจ้าเมคาเอกเนี่ยนะครับสามารถฟาร์มเจ้าเมคาเอกเนี่ยนะครับได้จากการตีบอสในเหมืองของ World Galaxy Event นะครับเพื่อนๆหรือว่า World นี้นั่นเองนะครับโดยบอสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตามชั้นใต้ดินนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะขุดเจ้าตัวแร่เนี่ยนะครับลงไปที่ชั้นใต้ดินนะแล้วก็สามารถที่จะบินสำรวจในเหมืองนะแล้วก็จะมีโอกาสที่ได้พบกับบอสมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะเจ้าบอสมอนสเตอร์ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะได้เจ้าไข่เมคาเอกเนี่ยนะครับมาครอบครองนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ชิปหรือว่าไม่ต้องเติมเงินเพื่อซื้อชิปในการแลกไข่เมคาเอกนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับไข่เมคาเอกเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับจากอุกกาบาตด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ก็อาจจะมีโอกาสยากกว่าการตีบอสนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ไข่เมคาเอกเนี่ยผมแนะนำให้ไปตีบอสนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับไข่เมคาเอกนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับไข่ทั้ง2ฟองของกิจกรรม Galaxy Event ในปี2023นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากไข่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถใช้คริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับในการได้ซื้อของรางวัลต่างๆได้ด้วยนะครับเพื่อนๆอาทิเช่นน้ำยาเปลี่ยนทานนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นสีธีมต่างๆนะครับรวมถึงสกินบ้านนะครับเพื่อนๆหรือว่าธีมเกาะของเรานั่นเองนะครับก็จะมีของรางวัลเนี่ยให้เราได้ซื้อได้มากมายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีของตกแต่งบ้านด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาได้ซื้อกันได้นะที่อีเวนต์ช็อปตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะอยู่แถวจุดเกิดเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับที่เราสามารถได้ซื้อได้เนี่ยนะครับก็คือแอคเซสซอรี่ของตกแต่งมังกรนั่นเองนะครับก็จะใช้คริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับในการได้ซื้อด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆยังไงเนี่ยนะครับหากมีคริสตัลชาร์ดเหลือก็สามารถมาแลกแอคเซสซอรี่หรือว่าของตกแต่งมังกรได้นะครับเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆสำหรับในการขุดเหมืองเนี่ยนะครับมันจะมีมินิเกมเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยสามารถทำได้ด้วยนะครับโดยสังเกตที่หากเราลงไปที่เหมืองแล้วเนี่ยนะครับจะมีเครื่องเจาะใหญ่ๆอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีคล้ายๆกับแท่นอะไรสักอย่างให้เราเนี่ยสามารถกด E นะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เรากด E ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีมินิเกมเนี่ยให้เราขึ้นมาทำนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆโดยมินิเกมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยทำมินิเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟในการฟาร์มแร่ด้วยนะครับเพื่อนๆอาทิเช่นบัฟขุดเร็วขึ้นคูณ2นะครับหรือว่าบัฟในการได้รับแร่เนี่ยมากขึ้นคูณ2นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีบัฟอื่นๆเนี่ยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทำมินิเกมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับบัฟนั้นๆในการช่วยเหลือในการฟาร์มแร่ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็หากเจอแท่นขุดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปทำมินิเกมได้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มแร่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับกิจกรรม Galaxy Event นะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะดึงเวลาชีวิตของเราเนี่ยนะครับไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าก็มีมังกรใหม่เนี่ยถึง3ตัวให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาเลี้ยงแล้วก็นำมาสะสมได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็สามารถไปฟาร์มออเพื่อนำมาแปรรูปเป็นคริสตัลชาร์ดแล้วก็แลกรับของรางวัลต่างๆในกิจกรรมได้นะครับเพื่อนๆโดยกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อนๆก็มีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็สามารถไปฟาร์มคริสตัลชาร์ดเพื่อมา
แลกรับของรางวัลกันได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอขายของท้ายคลิปนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงคอยหรือว่าเหรียญเงินในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับในเพจ Pixel Dragon Shop อีกนะครับทางเราก็มีบริการจำหน่ายมังกรนะรวมถึงคอยหรือว่าเหรียญในเกมเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปฟาร์มในกิจกรรม Galaxy Event ก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู Dragon Season Pass Season ที่22กันนะว่าใน Dragon Season Pass Season ที่22เนี่ยนะครับมีของรางวัลเป็นอะไรบ้างแล้วก็เจ้ามังกรตัวใหม่เนี่ยนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ